สวัสดีค่ะพบกับมุมมองตลาดการเงินทั่วโลกกับรายการ TMB One Click One Minute ทันโลกประจำวันที่2มีนาคม2560สรุปข่าวเศรษฐกิจโลกในคืนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ของไทยแถลงดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัว 1.44% เมื่อเทียบกับกุมภาพันธ์ปี59ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานขยายตัว 0.59% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ปี59โดยปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าหมายเงินเฟ้อในปีนี้ไว้เท่าเดิมที่ระดับ 1.5-2.0% ปัจจัยที่ยังคงเป็นตัวกดดันเงินเฟ้อในปีนี้ได้แก่เศรษฐกิจโลกที่ยังคงฟื้นตัวได้อย่างช้าๆและความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าในประเทศคู่ค้าสำคัญที่มีผลกระทบต่อการส่งออกราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศและเงินบาทยังคงมีทิศทางอ่อนค่าส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออกและต้นทุนการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องจับตามองในวันนี้คือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐและอัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคมของกลุ่มยูโรโซนสำหรับแนวโน้มค่าเงินในวันนี้เราคาดว่าดอลลาร์สหรัฐจะซื้อขายในช่วง 34.96 ถึง 35.06 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยมีแนวโน้มจะแข็งค่าต่อไปส่วนค่าเงินเยนจะเคลื่อนไหวในกรอบ 0.3050 ถึง 0.3090 บาทต่อ1เยนและค่าเงินยูโรจะเคลื่อนไหวในกรอบ 36.60 ถึง 37.20 บาทต่อ1ยูโรแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการ TMB One Click One Minute ทันโลกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ